วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair นะคะหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรืองาน NEC 2021ค่ะในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเรียกว่า SDLC นะคะ Software Development Lifecycle นั้นการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติหรือ Automation Software Testing เป็นกระบวนการที่ต้องมีและต้องถูกใช้ค่ะเพื่อตรวจสอบซอฟต์แวร์นั้นๆ นะคะว่ายังคงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะกับระบบหรือซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันค่ะซึ่งหนึ่งในสายงานที่เป็นที่รู้จักกันในระดับสากลนะคะและก็เป็นสายงานใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะที่มีความต้องการมากขึ้นในปัจจุบันนะคะก็คือ SDET ค่ะหรือเรียกว่า Software Development Engineering in Test ค่ะเรามาทำความรู้จักกับ SDET ว่าคืออะไรนะคะองค์ความรู้ทักษะความชำนาญอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานรวมทั้ง SDET แตกต่างจาก Automation Software Tester อย่างไรนะคะในระหว่างที่ท่านรับชมค่ะหากมีคำถามสามารถที่จะส่งคำถามไปทางช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณประธานด่านสกุลเจริญกิจค่ะผู้ก่อตั้งกรรมการบริหารอาจารย์ Experience Delivery จากบริษัทสยามชำนาญกิจจำกัดค่ะในหัวข้อ SDET Software Development Engineer in Test สายงานที่มีความต้องการส่วนงาน Automation Software Testing พบกันเลยค่ะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่การส่งมอบอีกหนึ่งเรื่องในงานสัมมนาของสวทช.นะครับหัวข้อที่มาส่งมอบวันนี้ชื่อ Software Development Engineer in Test นะครับก่อนจะเริ่มตัวเลยชื่อประธานดัชคุณเจริญกิจครับก็ตอนนี้เป็นผู้ดูแลอยู่3บริษัทแล้วก็มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าสัก15ปีในสายที่เกี่ยวกับ Software Development ก็ทำตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับก็น่าจะแบ่งปันหลายๆเรื่องให้ได้ภายในเซสชันนี้นะครับทีนี้หัวข้อที่ส่งเข้ามาเพื่อแนะนำก็คือ Software Development Engineer in Test ซึ่งบทบาทนี้น่าจะเป็นบทบาทใหม่มากใช้คำว่ามากๆในประเทศไทยละกันนะครับเราจะรู้จักกับบทบาทต่างๆที่เกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างเช่นก็เป็น Business Analyst System Analyst Software Engineer Developer Programmer Software Tester ปัจจุบันก็จะมีแต่แขนงไปเป็น Automation Software Testerทีมอินฟราซิสเต็มแอดมินอะไรต่างๆรวมทั้งก็จะมีบทบาทใหม่มาเพิ่มก็คือ DevOps Engineer แต่ทีเนี้ยในตำแหน่งหรือบทบาทที่เป็น Software Development Engineer in Test นะครับอันนี้เป็นบทบาทใหม่ซึ่งเรามาทำความรู้จักกันก่อนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่จะเข้ามามีบทบาทเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้ที่จะเข้ามาถึงนะครับทีนี้ Software Development Engineer in Test ตัวย่อก็คือ SDET ตัวเนี้ยครับครั้งแรกเลยเนี่ยถูกบัญญัติคำนี้ขึ้นที่ Microsoft ในโปรเจกต์หนึ่งของเขาหลังจากนั้นก็จะมีบริษัทต่างๆที่เป็นบิ๊กเนมนะครับเขาก็เริ่มมีตำแหน่งนี้เกิดขึ้นทีเนี้ยมาดูว่าคนนี้ทำอะไรนะครับหน้าที่หลักๆเลยก็คือเขาต้องคิดวิเคราะห์และดูซิว่าจะเอาเครื่องมือกระบวนการต่างๆเนี่ยไปใช้แทนงานที่มันทำซ้ำๆเดิมที่ใช้คนทำได้ยังไงซึ่งเราก็จะรู้จักกันในสิ่งที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับแต่จะถูกให้ความสำคัญและถูกโฟกัสลงไปในบริเวณที่เป็นการทดสอบเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้การทำงานประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นได้ผลการทดสอบที่รวดเร็วขึ้นเพราะนั้นตำแหน่งนี้ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากซึ่งเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างว่าระหว่าง SDET กับManual Software Tester SDET กับ Automation Software Tester และ SDETกับตำแหน่งอื่นๆมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้เนี่ยในประโยคนี้ที่ผมหยิบมาจะเนี่ยว่าเขาจะเข้าไปทำการเปลี่ยนปรับโดยการนำเรื่องของออโตเมชันเข้าไปใช้ในการทำให้งานที่มีเป็นงานซ้ำๆที่เป็นแมนนวลเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วก็เอาออโตเมชันเข้าไปใช้ในการทำซอฟต์แวร์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับบริเวณไหนบ้างอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเขาจะสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของการรันการเทสทั้งหมดก็เป็นเรื่องพื้นฐานของการทำซอฟต์แวร์ development ที่เวลาที่เราผลิตซอฟต์แวร์มาตามความต้องการแล้วเนี่ย
มันต้องผ่านการทดสอบซึ่งการทดสอบปัจจุบันมันจะถูกแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็น functional อันนี้โดยส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จักกับพวก unit test component test integration system end to end system integration นะครับอันนี้คือกลุ่ม functional testอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น non-functional test ที่จะคุ้นหูก็คือจะเป็นพวก performance test มี security test เกิดขึ้นนะครับพวก usability อะไรต่างๆนี่จะอยู่ในกลุ่มของ non-functional test ทีนี้หน้าที่โดยตรงเลยของตำแหน่งคนที่เป็น SDAT ก็คือจะนำ automation เข้าไปใช้ได้ยังไงเพื่อให้กระบวนการทดสอบทั้งฟังก์ชันและ non-functionมันได้ผลการทดสอบกลับมาที่รวดเร็วขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักๆเลยครับว่าเมื่อไหร่ที่ซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมาจาก requirement ไม่ว่าจะการปรับเรื่องโครงสร้างไม่ว่ามีการปรับเรื่องเทคโนโลยีหรือมีการขอเปลี่ยนแปลงปรับแก้ไขยังไงเนี่ยเราจะสามารถรู้ผลกระทบได้เลยทันทีว่าระบบที่เคยทำงานได้นั้นยังทำงานถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยจะใช้ออโตเมชันต่างๆเข้ามาใช้อันนี้เป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องจัดการนะครับถัดมาก็คือเขาต้องสร้างเฟรมเวิร์กในการทำงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวกรอบในการเดินให้กับคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับทำซอฟต์แวร์หนึ่งตัวหลังจากที่เขาอาจจะอยู่ตรงนั้นต่อหรืออาจไม่อยู่ตรงนั้นต่ออีกทีนึงนะครับเฟรมเวิร์กมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันต้องมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาเกี่ยวทีนี้บริเวณที่เกี่ยวกับเรื่องของเฟรมเวิร์กนี้จะประกอบไปด้วย3กลุ่มงานก็คือออโตเมชันบิลด์นะครับออโตเมชันบิลด์คือเรามี source code อยู่ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาอะไรก็ตามจะทำการ compile code ตามเบื้องต้นของการทำซอฟต์แวร์หรือการเขียน code นะครับ compile code ทำการ pack ของต่างๆอันนี้จะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า automation build automation test เป็นบริเวณที่จะดำเนินการทดสอบโดยจะมี test cases นะครับแล้วก็ test scenarios ต่างๆอันนี้จะถูกย้ายจากการรันเป็น manual ไปเป็น automation ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตรงซอฟต์แวร์และก็ระบบข้างเคียงที่เกี่ยวข้องไปด้วยอีกทีนึงรวมทั้งงานกลุ่มที่3ก็คืองานของการเรียกว่า deployment นะครับซึ่งตรงนี้จะทำเป็นแบบอัตโนมัติอันนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมที่ดูแลระบบเช่นทีม infrastructure หรือในบางองค์กรที่มีขนาดกลางหรืออาจจะเป็นขนาดใหญ่ที่เป็น enterprise เนี่ยเขาจะมีทีมเรียกว่า release team ทีนี้จะมีหน้าที่ในการนำซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยเนี่ยกลับขึ้นไปdeploy ขึ้นบนเครื่องโปรดักชันเพราะฉะนั้นงานที่ฝั่งที่ SDET จะต้องรับผิดชอบก็จะอยู่ใน2เรื่องหลักๆตัวนี้นะครับถัดมาทีนี้พอพูดถึงมันเป็นบทบาทหน้าที่มันจะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ทักษะที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าทักษะที่เกี่ยวข้องจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็น technical ก็คือ technical skill กับกลุ่มที่เป็น soft skill ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งที่เป็น technical skill ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจาก SDT ประกอบไปด้วย2บทบาทที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นบริเวณแรกก็คือฝั่งที่เป็นซอฟต์แวร์ Development Engineer พื้นเลยประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำซ้ำๆมาในเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ Product Design เขาต้องมีประสบการณ์ตรงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ lead ด้วยก็ยิ่งดีแต่ยังไงต้องมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องการทำซอฟต์แวร์ Product Design นะครับต้องมีส่วนร่วมประสบการณ์ตรงกับเรื่องของซอฟต์แวร์ดีไซน์และว่าจาก product ที่ฝั่งธุรกิจภาคธุรกิจอยากได้กลับมาเป็นส่วนของซอฟต์แวร์เองนะครับการวางสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์จะต้องเป็นยังไงเขาจะมีส่วนร่วมโดยมีประสบการณ์ตรงตัวนี้ติดมาประสบการณ์ตรงในการออกแบบเรื่อง data ข้อมูลหรือ data มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันมันจะพาเราไปสู่เรื่องอื่นเช่นการมีเรื่อง big data data science ไปเข้าสู่การเอา data driven ได้อีกทีหนึ่งฉะนั้นเขาต้องมีประสบการณ์ตรงในการวางแผนว่าจะจัดสรรเรื่อง data พวกนี้ยังไงซึ่งเดี๋ยวมันจะถูกใช้ต่อในเรื่องของการ test ซึ่งจะได้อธิบายต่อในสไลด์ถัดไปนะครับรวมทั้งต้องเข้าใจเรื่อง database concept ด้วยว่าโจทย์แบบนี้ลักษณะธุรกิจแบบนี้ลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบนี้ conceptdatabase แบบไหนจะเป็นแบบที่เป็น relation หรือเป็น non relation structure หรือ unstructure เขาต้องมีประสบการณ์ตรงนะครับเขาต้องมีประสบการณ์ตรงอีกในเรื่องของการเขียนโค้ดหรือเราจะเรียกกันว่า programming language มากกว่า1ภาษานะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ลึกในทุกภาษาแต่อาจจะรู้กว้างสมมุติถ้าว่าภาพก็จะเป็นตัว T นะครับ T มีหัวแล้วมีหางของตัว T ลงมาเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่เป็นหางตัว T เนี่ยตรงนี้คือบริเวณที่เข
ขามีความชำนาญหรือมีประสบการณ์ตรงแล้วส่วนที่เป็นตรงหัวตัวทีเนี่ยอันนั้นคือบริเวณที่เขาต้องรู้ภาษาอื่นๆมากขึ้นดีไปกว่านั้นถ้าเขาสามารถแปลงจากตัวทีเดียวๆกลายเป็นหวีหักถ้านึกภาพออกหวีหักมันจะเป็นหวีที่ใช้หวีผมปกติครับแล้วมันมีซี่ที่หักนั่นหมายความว่าบริเวณทีหัวตัวทีเนี่ยมันจะเริ่มมีทักษะหรือประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมิ่งแลงเกวจตัวอื่นเพิ่มเติมขึ้นอันนี้เป็นข้อดีหรือเป็นจุดแข็งมากที่เกิดเขาสามารถมีตรงนั้นได้ในส่วนของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งตัวออกมานะครับอีกครั้งองค์ความรู้หรือประสบการณ์ตรงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆด้วยเมื่อก่อนอาจจะมีเรื่องของพวกเซิร์ฟเวอร์อินฟราสตรักเจอร์แบบที่เป็นฟิสิคอลหรือเราต้องซื้อมาแล้วก็ติดตั้งไว้ในdata center หรือ server room อีกทีเรามี VM เกิดขึ้นปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เป็น cloud เพราะฉะนั้นตัว infrastructure มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบดังนั้นเขาต้องมีประสบการณ์ตรงว่าในโจทย์แต่ละโจทย์เหมาะสมที่จะใช้ infrastructure แบบไหนนะครับรวมทั้งสุดท้ายคือต้องมีประสบการณ์ตรงกับ software development methodologies ด้วยนะครับเพราะปัจจุบันมันมีกระบวนท่ากระบวนการขั้นตอนกรอบการทำงานหรือวิธีการทำงานมากกว่า1วิธีและที่เราจะใช้ในการส่งมอบซอฟต์แวร์หนึ่งตัวได้นะครับที่ฮิตเลยปัจจุบันก็จะรู้จักกันหรือถูกหรือหลายๆท่านจะได้ยินก็คือตัว Agile Software Development ดังนั้นเขาต้องมีความรู้มีประสบการณ์ตรงว่ามันมีวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายรูปแบบเพราะนั้นในฝั่งการดีไซน์ซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างดังนั้นฝั่งนี้คือฝั่งที่มันเป็นทักษะประสบการณ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของฝั่งของการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนึงออกมานะครับทีนี้ฝั่งที่เป็น Intest คืออะไรนะครับ Intest เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับเรื่องของการทดสอบซอฟต์แวร์1ตัวออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องแรกครับประสบการณ์ตรงในการดีไซน์ว่าซอฟต์แวร์1ตัวถ้าจะต้องทดสอบเนี่ยในกลุ่มที่เป็น Functional Test และก็กลุ่มที่เป็น Non-Functional Test นั้นจะต้องทำอะไรบ้างยังไงอันนี้คือการออกแบบก่อนนะครับหลังจากนั้นประสบการณ์ที่ต้องมีเลยอีกก็คือฝั่งของการพัฒนาตัวการทดสอบขึ้นมาทั้งฟังก์ชันและนอนฟังก์ชันการพัฒนาในที่นี้หมายถึงอะไรการพัฒนาในที่นี้หมายถึงการวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ requirement วิเคราะห์ระบบที่ออกแบบตัวที่เป็น infrastructure หรือ software design ออกมาแล้วดูซิว่าจะมีทั้งหมดกี่ test case จะมีทั้งหมดกี่ test scenario จะต้องใช้ test data อะไรบ้างจะต้องเตรียม infrastructure ยังไงนะครับจะต้องมีการทำออโตเมชันบริเวณไหนบ้างเพื่อจะให้ซอฟต์แวร์สามารถทดสอบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆได้ตลอดทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์ในการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งดีไซน์development นะครับหลังจาก develop แล้วก็ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการ execute ด้วย execute ที่นี้ก็คือลงมือทดสอบและอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดทั้งฝั่งของการทดสอบแบบที่เป็น manual test ก็คือเอาคนไปนั่งกดเว็บนั่งกดมือถือไล่ไปรวมทั้งการทดสอบแบบที่เป็นออโตเมชันก็คือจะต้องเขียนโค้ดใช้เครื่องมือแล้วก็รันการทดสอบเหล่านั้นแบบอัตโนมัติอันนี้ต้องมีประสบการณ์ตกลงเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งต้องเข้าใจโครงสร้างของออโตเมชันเทสด้วยว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงเพราะบริเวณนี้ค่อนข้างสำคัญมากเนื่องจากในการทดสอบซอฟต์แวร์หนึ่งตัวครับมันจะมีบริเวณที่รับผิดชอบอยู่เช่นยูนิตเทสcomponent integration system end to end เพราะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างว่าบริเวณที่เป็นยูนิตเทสจะต้องมีโครงสร้างยังไงบริเวณ integration test มีโครงสร้างยังไงรวมทั้งฝั่งที่เป็นกลุ่มที่เป็น non functional ด้วยจะต้องวางโครงสร้าง structure ของ automation test พวกนี้ไว้ยังไงนะครับอีกทั้ง framework ก็คือจะสร้าง framework ขึ้นมาได้ยังไงเพื่อจะให้ตัว automation test เนี่ยมันสามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็มีคนที่อยู่ภายใต้การทำงานนี้จะเดิน process ของการทำ test แบบอัตโนมัติได้ด้วยตัวเองได้ยังไงนะครับอีกทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่า1ตัวทั้ง functional test และก็ non functional test ด้วยนะครับเหมือนมีกระเป๋าเครื่องมือติดตัวครับถึงเวลาเจอโจทย์เปิดกระเป๋าเครื่องมือกล่องเครื่องมือออกแล้วสามารถหยิบจับได้ว่าจะใช้เครื่องมือไหนที่เหมาะสำหรับโจทย์หรืองานซอฟต์แวร์ที่จะต้องทดสอบอีกทีนึงรวมทั้งแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติอื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำออโตเมชันเพราะฉะนั้นบริเวณนี้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปก่อนในนี้ว่างานที่ SDT ต้องเข้าไปเกี่ยวก็คือการสร้างเฟรมเวิร์คที่เป็นออโตเมชันขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เป็นออโตเมชันบิลด์แล้วก็ออโตเมชันดีพลอยด้วยซึ่งบริเวณ2บริเวณนี้
มันจะมีวิธีปฏิบัติและแนวปฏิบัติอยู่ที่จะต้องนำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นทั้งหมดนี่คือตัวเรียกว่า technical skill ที่ฝั่งที่เป็นคนที่จะทำตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์ตำแหน่ง engineering test จะต้องผ่านมาเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคำที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ผมนำมาเนี่ยมาจากบริษัทต่างๆในต่างประเทศที่เขาเริ่มปรับเนี่ยเขาจะใช้คำว่า experience หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้การอ่านการทำแลบเล็กๆไม่พอครับจะต้องผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำมาเลยฉะนั้นทั้งสองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นเทคนิคอลแล้วก็ส่วนที่เป็นเทคนิคอลสกิลที่จะต้องมีทีนี้เนี่ยพอการทำงานจริงๆในสายงานนะครับและยังไงยังต้องสัมผัสกับคนอยู่เนื่องจากการทำซอฟต์แวร์หนึ่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่คนคนเดียวหรือไม่ได้จบแค่เราทำงานในตำแหน่งอย่างเดียวแล้วคนอื่นก็คือส่งไม้ต่อแล้วก็จบยังไงก็ต้องทำงานร่วมคนอื่นด้วยรวมทั้งมันก็ต้องเข้าไปทำงานในสิ่งที่เป็นพวกกระบวนการขั้นตอนหรือกรอกคะแนนต่างๆนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับตำแหน่งนี้ก็คือสิ่งเรียกว่าซอฟต์สกิลนั้นซอฟต์สกิลที่ควรจะต้องมีของฝั่งคนที่เป็น SDET นะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ Project Management Project Management สำคัญยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีการวางกรอบการทำงานกำหนดกรอบเวลามีวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดจะต้องวางไมล์สโตนหลักๆว่าในการเปลี่ยนการทดสอบทั้งหมดแบบเดิมที่เป็นการทดสอบแบบที่ใช้คนไม่มีออโตเมชันเลยใดๆทั้งสิ้นทั้งออโตเมชันบิลด์ออโตเมชันเทสแล้วก็ออโตเมชันดีพลอยเนี่ยการจะทำให้ปลายทางภายในกรอบเวลาของโปรเจกต์มันเกิดมาเป็นชุดออโตเมชันเฟรมเวิร์กแล้วก็ออโตเมชันสคริปต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ทักษะในส่วนของการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกทั้งส่วนของ process management ด้วยเนื่องจากเดี๋ยวต้องเข้าไปปรับแก้เพิ่มเติมเรื่องต่างๆที่กับกระบวนการหรือ process ทำงานดังนั้น2บริเวณนี้ที่เป็นสกิลเซตเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะถูกใช้งานนะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับเราจะเข้า thinking ที่เกี่ยวข้องปัญหาเจอทุกวันครับเอาเป็นว่าน่าจะเกือบทุกชั่วโมงเลยถ้าเกิดจะต้องทำงานในบริเวณนี้ดังนั้น problem skill เนี่ยจะต้องมีนะครับการสื่อสารสำคัญมาก influence อาจจะต้องเข้าไปครอบงำใครหรือพูดยังไงเพื่อครอบงำหรือชักพาชักจูงเขายังไงก็ต้องมีนะครับทักษะการเจรจาต่างๆนะครับจะต้องใช้เพิ่มด้วยอีกทีนึงการพรีเซนต์เป็นสกิลเซตหนึ่งที่จะต้องมีนะครับเพราะเดี๋ยวต้องนำเสนอเรื่องต่างๆจากสิ่งที่คิดดีไซน์มาแล้วก็ต้องนำเสนอให้เป็นการสอนครับเนื่องจากจะเห็นว่าประสบการณ์จากฝั่งเทคนิคอลสกิลเยอะมากแล้วพอต้องไปทำงานในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเรื่องพวกนี้ในทีมทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งหรือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่มีอยู่แล้วหรือสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมาดังนั้นเขาต้องใช้การสอนหรือทักษะการสอนเยอะพอสมควรกันเพราะมันจะต้องเข้าไปปรับเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆให้คนอื่นที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีติดมานิดนึงเรื่องของ coaching skill เพราะนั้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมสรุปมาในส่วนของ soft skill ที่น่าจะต้องใช้นะครับเพราะนั้นมาถึงตรงนี้จะสังเกตว่าอู้คนนี้จะเป็นระดับแบบตัวท็อปๆหรือเทพๆเลยไหมไม่อยากให้มองตรงนั้นอยากให้มองไปว่าในการทำงานที่เติบโตขึ้นนะครับจะต้องมีทักษะเหล่านี้ทั้งฝั่งเทคนิคอลสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลพวกนี้ติดขึ้นด้วยอีกทีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากที่จะเพิ่มหรือเริ่มสร้างทักษะทั้งสองกลุ่มนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เห็นแล้วว่าทั้งฝั่งเทคนิคอลสกิลและซอฟต์สกิลมีอะไรบ้างที่จะต้องมีสำหรับวันนี้เนาะนะครับถัดมาเรามาดูซิว่าในซอฟต์แวร์ development life cycle หรือเมทริกซ์ต่างๆเนี่ยครับคนที่เป็น SDET เนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับจากสไลด์ที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการส่งมอบซอฟต์แวร์ผมใช้ชื่อว่า sequence phase นะครับเช่น waterfall model อย่างที่มันใช้แผนเป็นตัว drive ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็จะเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นrequirement ตรงนี้ก็คือไปจะเก็บ requirement มานะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เป็นการวิเคราะห์ออกแบบระบบจะเข้าสู่การเขียนโค้ดหรือ coding เข้าสู่การ test เข้าสู่ส่วนที่เป็น user acceptance test ก็คือให้ user ตรวจรับแล้วก็อาจจะหรือมีส่วนที่เป็น non functional test ตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อจะส่งตัวซอฟต์แวร์ที่ถูกทดสอบเรียบร้อยนี้ออกไปนะครับ
ั่นคือผลลัพธ์ที่จะเกิดทีนี้ในบริเวณต่างๆที่เมื่อกี้เกี่ยวข้องบ้างในบริเวณที่เป็นเรื่องของการ analyze และการเก็บ requirement ก็จะเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็น business analyst หรือไม่ก็ system analyst นะครับบริเวณที่เป็นการเขียนโค้ดก็จะเกี่ยวกับคนที่เป็น software engineer นะครับบริเวณเรื่องของการเทสโดยปกติตอนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งเลยก็คือ software tester ผมใส่มาเป็น manual software tester เพราะปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเทสเตอร์ที่ทดสอบแบบใช้แรงคนนี่แหละครับเข้าไปกดหน้าเว็บกดมือถือหรืออะไรต่างๆอีกทีนึงแล้วก็จะถูกส่งต่อให้ฝั่งที่เป็นยูเซอร์ที่จะเข้ามาทำตัวสิ่งเรียกว่า user experience ก็คือทดสอบผลลัพธ์นะครับทีนี้เนี่ยพอองค์รวมตรงนี้ในบริบทของเรื่องของการเทสนะครับก็จะไล่ให้ดูว่าพอเป็นการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบที่เป็น sequence phase เนี่ยการส่งมอบซอฟต์แวร์บริเวณนี้ตรงนี้ครับในเฟสที่เป็นโคดดิ้งเอาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเลยนะครับในบริเวณนี้ที่เป็นโคดดิ้งไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ developer programmer เขาต้องทำการออกแบบพัฒนา execute ตัว test case นะครับหรือ test scenario ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบตั้งแต่ unit component integration contract แล้วก็ end to end testing พูดง่ายๆคือทั้ง stack กว่าจะทำซอฟต์แวร์ตัวนึงมาเนี่ยเขาต้องทดสอบตรงนี้เกิดมาออกมานะครับรวมทั้งการทำการรีเทสเมื่อเจอดีเฟกต์หรือบั๊กแล้วก็การทำรีเกรสชันเทสเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเขาที่นี้ก็คือทั้งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ developer แล้วก็โปรแกรมเมอร์แต่เนี้ยต้องคุยกันตามตรงในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณเนี้ยมีการทำน้อยมากปัจจุบันมีความสำคัญไหมมีความสำคัญเกิดขึ้นแล้วว่าจะต้องทำบริเวณนี้เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหนการแข่งขันสูงมากการเปลี่ยนแปลงสูงมากดังนั้นซอฟต์แวร์เข้าไปมีส่วนร่วมในบริเวณต่างๆที่เกี่ยวกับการรันดำเนินธุรกิจเนี่ยเยอะมากดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งธุรกิจก็จะต้องการตอบสนองจากฝั่งของคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบซ้ำๆเดิมๆให้ได้ผลการสอบที่รวดเร็วว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่กระทบกับระบบโดยรวมเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากดังนั้นจากสไลด์ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นตัวอักษรบางๆเพราะว่าตรวจพบได้น้อยในบริเวณนี้ของการทำซอฟต์แวร์ development นะครับส่วนใหญ่ที่เจอซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ developer หรือโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะแค่เขียน source code ออกมาให้เสร็จอาจจะมีการทำการเทสบ้างเล็กน้อยส่วนที่เป็น unit test นะครับทีนี้พอทำซอฟต์แวร์เสร็จก็จะถูกส่งต่อมาให้คนที่เป็น manual testerง่ายๆหลังจากที่ทำการเตรียมเทสซิโอเสร็จเรียบร้อยหน้าที่คนนี้ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นการลงมือทดสอบตัว end to end test นะครับที่เป็น manual test ในบริเวณที่เป็นฟังก์ชันการทำงานก็ทดสอบหน้าจอทดสอบโฟลว์ไหลถูกต้องไหมตามหน้าเว็บหรือโมบายต่างๆอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่คนนี้รับผิดชอบถัดมาเลยก็คือพอเจอบั๊กหรือดีเฟกต์เขาก็จะเป็นคนรายงานบั๊กหรือดีเฟกต์นั้นกลับไปให้ทางทีมพัฒนาเพื่อแก้ไขนะครับพอทีมพัฒนาแก้ไขมาเรียบร้อยสิ่งที่คนนี้ทำต่ออีกทีนึงก็คือลงมือทดสอบซ้ำในบริเวณที่บั๊กหรือดีเฟกต์ถูกรายงานไปตรงนี้เรียกว่ารีเทสว่าที่ทีมโปรแกรมเมอร์แจ้งมาว่าแก้แล้วนั้นหายไปจริงๆไหมนะครับหลังจากงานส่วนนี้ของ manual tester เรียบร้อยก็จะถูกส่งมอบตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้นไปให้ฝั่ง user ไม่มีอะไรต่างครับฝั่ง user ก็ทำอะไรคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ซอฟต์แวร์เทสเตอร์ปกติทดสอบแมนนวลรันไปเจอปัญหาเจอดีเฟกต์ก็รายงานผลแล้วก็รอทำการรีเทสเพราะนั้นกลุ่มงานตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานเดิมซ้ำๆแบบที่เทสเตอร์หรือแมนนวลเทสเตอร์เป็นคนทำนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่บริเวณที่เป็นนอนฟังชั่นแนลเทสบางองค์กรหรือซอฟต์แวร์บางตัวหรือบางกลุ่มในองค์กรอาจจะมีหรือไม่มีการทดสอบกลุ่มที่เป็นnon-functional test ในที่นี้ non-functional test ก็คือยกตัวอย่างเช่นการทดสอบประสิทธิภาพก็คือ performance ทดสอบเรื่องความปลอดภัยก็คือ security ผมยก2ตัวฉันให้เห็นชัดๆตรงนี้ซึ่งบริเวณนี้ครับเราจะต้องใช้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบกลุ่มที่เป็น non-functional test เข้ามาก็ตามที่เรียนแจ้งไปว่าก็เป็นบางๆครับอาจจะมีหรือไม่มีบริเวณนี้ซึ่งการทดสอบในกลุ่มการทดสอบที่เป็น non-functional test บริเวณนี้เป็น automation อยู่แล้ว
นะครับส่วนใหญ่ตนที่เป็น Non-Factual Tech ก็จะเป็นการจ้างบุคลากรจากข้างนอกหรือทีมงานข้างนอกเข้ามาอาจจะมีบางองค์กรที่มีทีมนี้อยู่ในบริษัทตัวเองนะครับทีนี้พอการทำซอฟต์แวร์แบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยยังวิ่งการทำงานเป็นแบบ Sequence Phase แบบนี้อยู่พอการทำงานตรงนี้ครับบริเวณที่เกิดปัญหาเลยก็คือบริเวณของการทดสอบตรงนี้ซึ่งได้ผลการทดสอบค่อนข้างช้าแล้วพอเกิดการแก้จากคนกลุ่มนี้มาก็จะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยทำให้บริเวณตรงนี้ที่เป็น Manual Tester เนี่ยทำงานยากและใช้กำลังพละกำลังเยอะมากนะครับก็เลยมีการคิดที่จะนำออโตเมชันเข้ามาใช้ก็จะมีตำแหน่งหนึ่งที่ปัจจุบันมีการประกาศรับจ้างเข้ามาทำงานองค์กรอยู่หลากหลายมากก็คือออโตเมชันซอฟต์แวร์เทสเตอร์คนนี้ทำอะไรง่ายๆครับก็พัฒนาตัวออโตเมชันเทสซอร์สโคดขึ้นมาเพื่อเอาไปรันรีเทสในส่วนฟังก์ชันแล้วก็รันเทสซิโอในส่วนที่เป็น end to end end to end ในที่นี้ก็คือผ่านตัว user interface หรือ UI เช่นหน้าเว็บหรือโมบายนะครับหน้าจอมือถือต่างๆก็คือใส่บริเวณนั้นรวมทั้งอาจจะมีการทำ end to end test ในส่วนที่เป็น API หรือ application programming interface อีกทีนึงอันนี้ก็คืองานส่วนใหญ่ถ้าดูประกาศรับในเว็บประกาศหางานหรือบน Facebook ที่เริ่มประกาศหางานจากบนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะตามหาบริเวณนี้ซะมากกว่าบริเวณนี้ก็คือตามหาบุคลากรหรือคนที่มีประสบการณ์ในการทำเรื่องพวกนี้มาส่วนใหญ่จะได้เป็นคนที่เคยใช้เครื่องมือในบริเวณที่เทสในส่วนของ UI หรือไม่ก็ API เข้ามาตอบโจทย์ไหมกับเรื่องของการจะทดสอบตัวหนึ่งว่าซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกทดสอบเรียบร้อยทั้งฟังก์ชันบางฟังก์ชันทั้งหมดที่เห็นตามภาพจะเน้นส่วนใหญ่ไปที่การทดสอบกลุ่มที่เป็นฟังก์ชันแล้วก็เสริมการทำงานในส่วนของออโตเมชันเข้ามาในส่วนที่เป็นฟังก์ชันนอลเทสเข้ามาซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ SDET จะเข้ามาเกี่ยวข้องและความแตกต่างของที่ SDET จะทำงานต่างจาก Manual Tester ยังไงต่างจากออโตเมชันเทสเตอร์ยังไงนะครับSDET ถ้าจะต้องเข้ามาทำงานในส่วนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมมอบแบบที่เป็น Sequence Phase เช่น Waterfall Model สิ่งที่เขาจะต้องเข้ามาทำเลยนะครับอันดับแรกก็คือต้องเข้ามาดีไซน์แล้วก็ develop ตัว Automation Test Framework ออกมาว่าซอฟต์แวร์ตัวนึงที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะต้องทำการทดสอบซ้ำๆบ่อยๆแบบที่เป็น Automation เนี่ยจะต้องวาง Framework หรือกรอบการทำงานของการทดสอบซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกมายังไงซึ่งAutomation Testing Framework ในที่นี้รวมทั้งกลุ่มที่เป็นฟังก์ชันและ Non-Function อยู่ด้วยกันด้วยนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเกรงว่าจะเข้าใจว่าไปเน้นอย่างเดียวคือส่วนที่เป็น Functional ดังนั้น Automation หรือ Automated Testing Framework อันนี้แพ็คใหญ่เลยครับรวมฟังก์ชันNon-Functionเข้ามาด้วยพอดีไซน์ Develop ตรงนี้เรียบร้อยสิ่งที่ทำต่อก็คือต้องร่วมเข้าไปทำงานกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยก็business analyst system analyst คนที่ดีไซน์ระบบนะครับทีม infrastructure ทีม security เนาะทีมดูแลเรื่อง functional จะต้องเข้ามาดูอีกทีนึงคนที่เป็น software engineer developer programmer manual tester ถ้ามี automation software tester ก็ต้องทำงานร่วมด้วย user แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องเราต้องทำงานร่วมกับเขาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือ SDT ต้องทำงานดังนั้นบริเวณที่ต้องทำงานกับคนก็เลยต้องใช้ซอฟต์สกิลค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับบริเวณที่3แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือถ้าเดิมระบบหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอยู่มีเทสเคสหรือและเทสซีโออยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นแมนนวลเขาก็ต้องทำการปรับเปลี่ยนหรือแก้หรืออาจบางทีจะต้องทิ้งและสร้างขึ้นมาใหม่เลยว่าเทสเคสเหล่านั้นเทสซีโอเหล่านั้นจะแปลงและปรับโครงสร้างให้กลายเป็นออโตเมชันได้อย่างไรนะครับผมใช้คำว่าปรับและเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเพราะนั้นก็ถ้ายังพอจะจำได้จากต้นที่เราคุยกันมาหรือผมส่งมาทุกคนฟังไปเนี่ยจะมีเรื่องของเทสออโตเมชันสตรัคเจอร์ที่ต้องรู้ด้วยอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าไปทั้งปรับเพิ่มแก้ลดแล้วก็ทำเรื่องต่างๆเพื่อให้ของที่มีอยู่ในที่นี้คือเทสเคสและเทสโซเป็นออโตเมชันให้ได้อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่มันมีพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ที่มาจากการขอเพิ่มปรับแก้ลดความต้องการจากทางฝั่งของภาคธุรกิจรวมทั้งการปรับ
แก้จากเชิงของเทคโนโลยีที่จะใช้อินฟราสตรัคเจอร์ที่จะใช้รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะมีพวกเทสเคสแล้วก็เทสซีโอที่เกี่ยวข้องดังนั้นกลุ่มใหม่เขาก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ด้วยอีกทีนึงแล้วก็รวมทุกอย่างให้กลายเป็นชุดการทดสอบที่เป็นแบบอัตโนมัติทั้งฟังก์ชันและนอนฟังก์ชันแนลเทสนะครับพอเตรียมตรงนี้เรียบร้อยสาระสำคัญมากๆอีกหนึ่งกลุ่มก็คือการต้องเข้าไปจัดการเรื่องของเทสเดต้าเทสเดต้าในที่นี้หมายความว่ายังไงกระบวนการทดสอบไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนอนฟังก์ชันต้องใช้ข้อมูลในการทดสอบซึ่งปัจจุบันปัญหาที่เจอคือส่วนใหญ่คนที่ทำงานในการทดสอบครับจะใช้ข้อมูลที่ในการทดสอบแบบที่ไม่เสมือนจริงดังนั้นบริเวณของการทำ test data management จะเริ่มไปวางเลยว่าจะมีการ cut off data จาก production ลงมาได้ยังไงถ้าเจอเรื่อง policy จะเข้าไปจัดการได้ยังไงในเรื่องของพวก PDPA ต่างๆเพื่อให้เราได้ data ที่ใกล้เคียงหรืออาจจะต้องมีการสร้างขึ้นมาแต่ให้มันใกล้เคียงกับ dataที่จะถูกใช้งานจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่อง test data เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งการทำ test data management เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ตัว automated testing framework เพราะฉะนั้นเขาต้องจัดการตรงนี้นะครับในการเตรียมเรื่อง test data หลังจากนั้นก็คือ set up infrastructure ขึ้นมาเพื่อจะรัน3กลุ่มงานนี้ก็คือ automation build automation test แล้วก็ automation deployอันนี้เขาต้องทำงานร่วมกับทีมอินฟราเราทำงานร่วมกับทีม DevOps Engineer ถ้ามีตำแหน่ง DevOps Engineer อยู่ที่บริษัทต่างๆหรือองค์กรของท่านนะครับทีนี้การ Set Up Infrastructure เนี่ยไม่ใช่แค่ถึงแค่ Set Up พวก Infrastructure พร้อมเนาะหมายความว่าต้องลงไปลงมือทำในการทำ Script เขียน Script เขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการทำ Automation Build เกิดขึ้นเขียน Script ขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็น Automation Test เกิดขึ้นรวมทั้งการเขียน Script หรือโค้ดมาเพื่อทำให้การ deploy ตัวนั้นครับมันเป็นอัตโนมัติโดยที่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุดและมีการตรวจสอบความถูกต้องแบบอัตโนมัติด้วยว่าการ build ครั้งนั้นการทดสอบครั้งนั้นและการ deploy ครั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกเขียนเป็น script และมันรันอัตโนมัติอยู่หรือเปล่าอันนี้คือบริเวณนี้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาออกแบบครับว่าพอมันมีการรันการทดสอบรันการ build รันการ deploy เป็นอัตโนมัติรายงานจะทำขึ้นมาได้ยังไงเพื่อให้รู้แบบเรียลไทม์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานการทดสอบในบริเวณที่เกี่ยวเรื่องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดสอบทั้งฟังก์ชันนอนฟังก์ชันเขาต้องออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็คือต้องอาจจะต้องเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นการทำออโตเมชันเทสเนี่ยมันไม่ได้จะสามารถทำการทดสอบหรือเปลี่ยนการทดสอบแบบแมนนวลเป็นออโตเมชันได้ทั้ง 100% ยังจะต้องมีบริเวณที่เป็นแมนนวลเทสอยู่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่ความซับซ้อนก็จะต้องดูว่าในการรันแมนนวลเทสรวมทั้งอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียก exploratory testing ซึ่งเป็นแมนนวลเนี่ยจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยและอำนวยความสะดวกในบริเวณนี้ให้แก่แมนนวลเทสเตอร์ยูเซอร์หรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับแล้วสุดท้ายพอสร้างทุกอย่างตัวนี้ขึ้นมาการส่งต่อหรือส่งมอบองค์ความรู้ต่างๆวิธีปฏิบัติแนวปฏิบัติเฟรมเวิร์กเหล่านี้เป็นเรื่องที่ SDET 1คนจะต้องจัดการด้วยอีกทีนึงฉะนั้นเขาต้องสอนได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากการลงมือทำให้ดูได้รวมทั้งอาจจะต้องเข้าไปโค้ชหรือเป็นเมนทอร์เล็กๆด้วยนะครับว่าการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ดีนั้นเป็นยังไงเหตุผลตรงนี้เพราะอะไรSDT อาจจะประจำการอยู่ในหนึ่งซอฟต์แวร์โปรดักต์เลยก็ได้หรือจะเป็นทีมเฉพาะกิจที่เข้าไปจัดการทำทุกอย่างพวกนี้ให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะผ่องถ่ายความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใน process ที่เราเข้าไปปรับในการทดสอบแบบแมนนวลไปสู่ออโตเมชันเนี่ยหลังจากสร้างเฟรมเวิร์คให้เรียบร้อยวางกระบวนการทำงานเซตอัพเครื่องไม้เครื่องมืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆพร้อมเราก็ต้องผ่องถ่ายหรือส่งมอบความเป็นเจ้าของตัวนี้ให้กับทีมที่เป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนั้นเขาดูแลต่อทีนึงแล้วก็ถอนตัวออกนานๆทีถึงแวะไปดูทีนึงว่ามีจุดไหนที่ปรับขึ้นอีกทีนึงบ้างเพราะนั้นจากสไลด์สักครู่ที่เห็นนะครับบริเวณนี้เป็นกรอบการทำงานหรือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ Domain Engineer in Test 1คนจะต้องเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องด้วยอีกทีนะครับทีนี้ตัวอย่างหลักๆเลยของวิธีปฏิบัติที่จะต้องนำเข้ามาใช้
คือเป็นแบบไบเบิลประจำตัวหรือเป็นวิธีปฏิบัติที่ยังอยู่ในเช็คลิสต์ของ SDET เลยนะครับตัวแรกที่หยิบมาจากmethodology หนึ่งชื่อ extreme programming นะครับก็คือ 10-minute build 10-minute build หมายความยังไงระบบใหญ่แค่ไหนจะต้องทำกระบวนการ build testให้จบและรู้ผลภายใน10นาทีครับนั่นหมายความว่ายังไงเมื่อไหร่ที่มีการปรับแก้โครงสร้างของsource code ปรับแก้เรื่องต่างๆแล้วเราต้องทำการ build ทำการ test ทุกอย่างแบบอัตโนมัติให้รู้ผลภายใน10นาทีเลยเพื่อจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นกระทบกับของที่เคยทำงานได้ไหมนะครับแต่10นาทีครับตามที่ผมตัดมาให้กับ Extreme Learning มันก็เป็นตัวเลขที่เขาเคยใช้ถามว่าบางองค์กรระบบใหญ่มาก10นาทีมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยมันก็มีวิธีปฏิบัติใช้คำว่า Good Measurement หรือ Good Practice ที่เขาทำแล้วว่าใช้10นาทีเป็นตัวตั้งแล้วเราห่างจาก10นาทีมากขนาดไหนหลังจากนั้นก็ลองมาย่อยดูซิว่ากระบวนการที่เป็นออโตเมชันในที่นี้ครับที่เป็นเรื่องของการ Build เนี่ยปัจจุบันเราใช้เวลา build ซอฟต์แวร์ตัวนึงออกมาเนี่ยนานแค่ไหนนะครับไปบวกกับเวลาที่จะเทสระบบทั้งหมดนะครับทั้งฟังก์ชันนอนฟังก์ชันเราย่อยเวลาพวกนี้ออกมาอีกทีนึงแล้วเรามาบวกซิว่าเราไกลจาก10นาทีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นว่าจะลดเวลาตรงไหนลงได้บ้างเอาเครื่องมือตัวไหนเข้าไปใช้เพื่อเปลี่ยนจากกระบวนการที่ใช้คนไปเป็นเครื่องมือไปเป็นสคริปต์ไปเป็นออโตเมชันนะครับแล้วพอเราใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในเกือบทุกบริเวณที่เกี่ยวข้องแล้วเวลารวมทั้งหมดมันลดลงใกล้กับ10นาทีไหมเพราะฉะนั้นการใช้10 minute build วิธีปฏิบัตินี้ของ XP จะช่วยทำให้เราเห็นว่าเรามีการตั้งเป้าแล้วเรามีการปรับไปได้ไกลแค่ไหนแล้วดังนั้นการทำเรื่องของปรับกระบวนการทดสอบจากแมนนวลไปออโตเมชันนะครับมันมีเกี่ยวข้องกับ3กลุ่มงานก็คือ build test แล้วก็ deployยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้เข้าไปเกี่ยวไปเป็นตัวตั้งเป้าด้วยอีกทีนึงแล้วก็ทำกระบวนการ process improvement ไปนะครับทีนี้อีกหนึ่งวิธีปฏิบัติที่อยู่ใน extreme programming เรียกว่า content integration นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ software domain engineer in test 1คนจะต้องมีประสบการณ์ตรงเลยกับ12จังหวะนี้ที่ผมนำมาส่งมอบต่อให้กับทุกคนนะครับเริ่มต้นจากเมื่อไหร่ที่source code ผมใช้คำว่าซอฟต์แวร์ source code มีการเปลี่ยนแก้ปรับไม่ว่าจะมาจากฝั่งภาคธุรกิจหรือฝั่งภาคของ IT เองก็ตามนะครับ source code ส่วนนั้นหรือกลุ่มนั้นที่ถูกปรับจะถูกนำขึ้นไปที่ version control ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ source code management และนะครับเอาโค้ดขึ้นไปที่ระบบที่มีการเก็บหรือบริหารจัดการ source code หลังจากนั้นจะทำการ build compile source code เหล่านั้นแบบอัตโนมัตินะครับพอ compile source code เสร็จไม่มีจุดไหนที่เป็นข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทำการวิเคราะห์ source code ออกมาว่าเขียนโค้ดเป็นไปตามข้อตกลงไหมมี source code บริเวณไหนบ้างที่เขียนแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่อง security หรือทำให้ระบบมีปัญหานะครับก็จะมีเครื่องมือพวกนี้เข้ามาช่วยในการ scan source code แล้วกันพูดกันง่ายๆผ่านการ scan source code จะเข้าสู่กระบวนการ test ตัวแรกก็คือ unit test บริเวณนี้จะมีการทำ unit testซึ่งในยูนิตเทสก็มีรายละเอียดที่จะต้องจัดเตรียมตามโครงสร้างแล้วก็กรอบของการทำยูนิตเทสตรงนี้อีกทีนึงเมื่อยูนิตเทสผ่านครบ 100% ก็จะได้รายงานสรุปผลออกมาก็จะมีเครื่องมือเป็นอัตโนมัติเข้ามาอีกทีนึงครับว่าโค้ดที่ถูกเขียนออกมานั้นมีการทดสอบครบในเรื่องของตรรกะต่างๆลอจิกต่างๆเนี่ยครบไหมเรียกว่าโค้ดโคเวอร์เลสนะครับหลังจากนั้นจะทำการคอมไพล์โค้ดแพ็คเป็นตัวที่จะใช้ deploy ซึ่งเทิร์นจะเรียกว่า artifact ซึ่งกระบวนการตรงนี้แหละ automation build เข้ามาเกี่ยวแหละแพ็คของให้เรียบร้อยจนได้ artifact ที่ใช้ในการ deploy ต่อไปจะเข้าสู่ส่วนการทดสอบใหญ่ๆแล้วแต่ก่อนจะไปสู่การทดสอบครับเราจะต้องมีการทำเรื่อง test data management เพราะฉะนั้นบริเวณนี้จะต้องเริ่มมีการจัดเตรียม data แล้วว่าการทดสอบที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับทั้งฟังก์ชันและฟังก์ชัน data เหล่านั้นจะถูกหยิบไปใช้อย่างไรบ้างก็คือมี dataset อาจจะมี library ของ data ทิ้งไว้อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆเลยที่สำคัญมากการเตรียมเรื่อง test data นะครับพอเตรียม data เรียบร้อยที่จะถูกใช้ในการทดสอบจะเข้าสู่กระบวนการเรียกว่า automate provisioning ก็คือเ
พอเรามีโครงสร้างของซอฟต์แวร์ในอนาคตในอนาคตที่นี้ก็คืออีก6เดือนจะมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่เกิดขึ้นเรามีโครงสร้างเรียบร้อยเราเอาโครงสร้างนั้นที่มีสเปคเซิร์ฟเวอร์สเปคอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยเนี่ยมาบิ้วให้เป็นสคริปต์ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเป็นคลาวด์มีเทคโนโลยีมีเครื่องมือที่เป็นคอนเทนเนอร์เช่น Docker Kubernetes เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างเอลิเมนต์พวกนั้นขึ้นมาเรียกว่าโคลนโปรดักชันอาร์คิเทคเจอร์มาได้เลยนะครับแล้วก็เขียนเป็นโค้ดนะครับหลายๆท่านลองไปดูหรืออาจจะได้ยินคำว่า Infra as a Code เพราะนั้นตรงนี้เราจะสามารถ Positioning Server ทุกตัวขึ้นมาตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบไว้ว่าในอีก6เดือนจะเป็นไงดังนั้นพอมี Database ที่ใช้ในการทดสอบมีโครงสร้าง Architecture ที่จะเกี่ยวข้องมี Server ทุกตัวที่ออกแบบไว้ครบในอีก6เดือนว่าซอฟต์แวร์จะออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้จะต้องรันบน Infrastructure แบบนี้เรียบร้อยเราก็จะทำการ Deployตัว artifact ที่เราแพ็คไว้สักครู่นี้นะครับขึ้นไปที่ตรง environment ที่เราใช้ในการเทสที่เราโคลนเวอร์ชันลงมาเนี่ยแบบอัตโนมัติด้วยเช่นกันพอทุกอย่างครบองค์ในตรงนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรันชุดการทดสอบที่เป็น automate test ในกลุ่มที่เป็น functional แล้วก็เป็น automate test ในกลุ่มที่เป็น functional test อีกทีนึงนะครับรันตรงนี้เรียบร้อยไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านทุกอย่างจะต้องสรุปเป็นรายงานออกมาแล้วส่งให้ทีมพัฒนาโดยทั้งหมดนี้จะต้องรันตั้งแต่สเต็ป1 2 3 4จนถึงสเต็ปที่11นะครับภายใน10นาทีดังนั้นนี่คือสิ่งที่ SDT 1คนจะต้องไปวางกรอบการทำงานไว้สร้างเฟรมเวิร์คเอาเข้ามีส่วนร่วมในการปรับเรื่องต่างๆดังนั้นจากสไลด์ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าทำไมเขาถึงจะต้องมี technical skill หรือ technical knowledge ค่อนข้างแข็งแรงมากเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาปรับกระบวนการทำซอฟต์แวร์ใหม่กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่นะครับแล้วก็สร้างกรอบการทำงานสร้าง process สร้างชุด script ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ automation build automation test แล้วก็ automation deploy อย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปใช้ในการปรับและทำให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เรียกว่า Content Integration จาก Extreme Programming เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีปฏิบัตินะครับเรียกว่า Instant Event ซึ่งเขาต้องมีประสบการณ์ในการทำงานแบบนี้นะครับก็จะเป็นไปตามภาพตรงนี้นะครับดังนั้นบริเวณที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้นั่นคือบริเวณที่ชุดการทดสอบอัตโนมัติชุดการ Automation Build Automation Test จะเข้าไปเกี่ยวดังนั้นมันจะถูกรันชุด Automation Test เหล่านี้ซ้ำๆซ้ำๆเดิมบ่อยๆนะครับทีนี้ผมใช้เวลาลงรายละเอียดค่อนข้างมากในฝั่งที่เป็นซอฟต์แวร์ Development Lifecycle แบบที่เป็น Sequence Phase เหตุผลเพราะถ้าเรามองในประเทศไทยปัจจุบันนะครับระยะเวลาผ่านมาเนี่ยอันนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะอยู่ในการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์แบบที่เป็น Sequence Phase นะครับวันนั้นSDT งานแรกๆเลยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแน่ๆกับการทำซอฟต์แวร์แบบเดิมที่ยังเป็น sequence based อยู่แล้วก็ปรับการทดสอบทั้งหมดให้เป็นอัตโนมัติปรับการ compile code ให้เกิดเป็น automation build ปรับการ deploy ให้เป็นการ deploy แบบ automation deploy นะครับหลังจากนั้นก็จะน่าจะได้เจอกับอีกหนึ่งวิธีการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบที่เรียกว่า iterative development เนาะหรือ iterative and incremental developmentผมว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยคุ้นกับ Iterative and Incremental Development แต่น่าจะคุ้นกับเทอมที่ชื่อว่า Agile Software Development เช่น Framework เช่น Scrum Framework แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้คือภาพของการส่งมอบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งแบบที่เป็นรอบการทำงานสั้นๆทยอยส่งมอบซอฟต์แวร์ออกมาเรื่อยๆดังนั้นจะเห็นว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เป็นตัวแพ็คใหญ่จะค่อยๆถูกทยอยสร้างออกมาเป็นกล่องเล็กๆตามสไลด์ผมก็คือกล่องของขวัญเหล่านี้โดยคุณสมบัติที่เสร็จคำว่ากล่องของขวัญจะเสร็จในแต่ละรอบการทำงานหรือคำว่า iteration ในสไลด์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับมีคุณสมบัติ2ข้อก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ในข้อแรกครับฟีเจอร์ฟังก์ชันจะต้องผ่านการโค้ดแล้วก็ผ่าน fully tested fully tested ในที่นี้ก็คือทดสอบผ่านทั้งฟังก์ชันและ non functional รวมทั้งแก้บั๊กและดีเฟกต์เรียบร้อยหมดสองก็คือทุกๆรอบการทำงานที่จบครับหรือทุกๆ iteration จะต้องได้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกล่องของขวัญที่มีคุณสมบัติเรียกว่า production ready system ก็คื
พร้อมที่จะ deploy ขึ้นบนเครื่อง production หรือพร้อมที่จะ deploy ขึ้นบนเครื่อง UAT หรือเครื่อง pre-production ที่จะทำให้เราสามารถทดลองใช้งานก็ได้ทำ pilot test ก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้น SDT ก็จะทำงานไม่ต่างอะไรเลยกับสิ่งที่เขาทำใน sequence phase หรือ waterfall model จากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับสุดท้ายนี้ตำแหน่ง SDT อย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วครับเป็นตำแหน่งใหม่เป็นชื่อตำแหน่งใหม่ที่ยังมีคนรู้จักในไทยค่อนข้างน้อยมากนะครับหน้าที่หลักของเขาก็คือเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานมาสร้างเฟรมมาทำงานเพื่อจะเอางานหรือกลุ่มงานต่างๆที่มันเป็นแมนนวลแล้วมันสามารถทำซ้ำๆเดิมได้โดยเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของออโตเมชันใน3กลุ่ม build test แล้วก็ deploy โดยยิ่งเรื่องของการ test เนี่ยเอาเข้าไปใช้เพื่อให้มันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ความค่อนข้างมั่นคงหรือชัดเจนหรือทำงานซ้ำเดิมและผลออกมาได้ซ้ำเดิมได้กับซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ผ่านหรือกำลังจะพัฒนาแล้วก็ส่งมอบตัวนั้นออกไปให้ฝั่งของภาคธุรกิจหรือ user นะครับซึ่งความต้องการนี้เอาเป็นว่าผมวัดจากตัวเลขที่ผมทำงานมาแล้วกันว่ามันมีความต้องการของคนที่สามารถทำงานหรือต้องทำงานในตำแหน่งที่เรียกว่า SDET เนี่ยในไทยเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักปี2018นะครับเป็นต้นมาแล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจเยอะมากแล้วมีการปรับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์เยอะมากแต่ปัจจุบันตรงนี้ยังมีน้อยนะครับดังนั้นวันนี้จากระยะเวลาที่ได้มีโอกาสจากทางสวทช.มาส่งมอบประสบการณ์กับงานนี้นะครับก็ขอส่งต่อให้ทุกคนได้รู้จักกับซอฟต์แวร์เมเนจเมนต์อินเทสซึ่งวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มเรียนรู้เริ่มฝึกเพื่อเพิ่มพูนเรื่องของทักษะแล้วก็ประสบการณ์เพราะนั้นการฝึกการทำซ้ำบ่อยๆสิ่งที่เราจะได้มาก็คือประสบการณ์เพราะนั้นพอสั่งสมประสบการณ์หนึ่งได้ปัจจุบันคุณเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์อยู่คุณก็ย้ายไปเป็นออโตเมชันซอฟต์แวร์เทสเตอร์แล้วก็ขยับต่อไปเป็น SDET ปัจจุบันคุณอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเดเวลลอปเปอร์คุณอาจจะขยับขึ้นเป็น SDET หรือคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่แค่เพิ่มทักษะต่างๆที่SDET 1คนจะต้องเป็นตามที่ผมส่งมอบต่อให้ทีนึงนะครับก็ขอบคุณสำหรับระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็หวังว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนนะครับขอบคุณครับผมขอขอบคุณคุณประธานด่านสกุลเจริญกิจค่ะวันนี้ทุกท่านน่าจะรู้จักกับอาชีพ SDET กันมากขึ้นนะคะทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่ถือเป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทยนะคะช่วงสุดท้ายค่ะขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถามขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ